จะเป็นเครื่องสแกนเนอร์นะครับรุ่นตัวนี้จะชื่อว่าออโต้สแกนอินสเปกนะครับก็จะเป็นเครื่องสแกนสำหรับงานขนาดเล็กนะครับที่โดยเครื่องตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดนะครับสูงสุดที่10ไมครอนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของกล่องเครื่องสแกนนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้จะเป็นสีดำก็กล่องจะเป็นสีดำเหมือนคล้ายไอสแกน Pro 2X หรือไอสแกน Pro ซีรีส์นะครับทุกอย่างเลยสีดำเหมือนกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูกันว่าภายในนี้จะมีอะไรบ้างครับแล้วก็ตัวหน้าตาของเครื่องสแกนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทางเพจเรานะครับหรือว่าร้านของพิซซ่าดีๆนะครับก็มีตัวพรีวิวของตัวโปรดักต์ไปแล้วนะครับว่างานสแกนเป็นไงบ้างนะครับที่ได้มาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะตัวเครื่องนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่แกะกล่องอันบ็อกซ์เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ตัวเครื่องสแกนเนอร์กันครับก็เปิดมาเจอด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับก็เป็นบลูแท็กนะครับเป็นดินน้ำมันติดชิ้นงานนะครับเอาไว้จับชิ้นงานนะครับแล้วก็มีตัวอินสเปกสแกนนะครับแพ็กกิ้งลิสต์ครับก็จะมีตัวนี้มาด้วยลิสต์รายการนะครับว่าตัวในกล่องมีสินค้าอะไรบ้างครับแล้วก็จะมีตัวเป็นยูเซอร์ไกด์ครับคู่มือการใช้งานนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็จะบอกแต่การอินสตอลนะครับการเชื่อมต่อการคาลิเบตนะครับแล้วก็การลงโปรแกรมนะครับแล้วก็อธิบายการใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยนะครับอธิบายการใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นนี่คือด้านบนของตัวกล่องนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวกล่องกันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาเลยครับภายในกล่องนะครับเราก็จะเปิดขึ้นมานะครับเจอกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็มาดูด้านในครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับตัวนี้จะเป็นสาย USB นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับในการสั่งทำงานครับนี่สาย USB นะครับแล้วก็มีสายไฟครับนะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์เป็นไฟเลี้ยงของตัวเครื่องสแกนเนอร์นะครับจะใช้ไฟ24โวลต์นะครับก็จะมีกล่องสีขาวอยู่2กล่องนะครับอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับในการจับชิ้นงานแล้วก็พวกแผ่นคาลิเบตต่างๆนะครับจะมีมาให้อยู่2กล่องเดี๋ยวเราเอาตัวเครื่องออกมาวางบนโต๊ะแล้วก็ดูกันครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ภายในกล่องด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกับ2กล่องนะครับกล่องสีขาวอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีอยู่2กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นี่นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นแผ่นเพลทนะครับในการจับชิ้นงานนะครับก็จะมีแผ่นเพลทมาให้นะจับชิ้นงานนะครับก็เอาดีเดอร์มานะครับบูมแผ่นนะครับติดตรงนี้แล้วก็วางชิ้นงานนะครับมีอุปกรณ์มาให้นะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็มีแผ่นเพลทอันหนึ่งครับเป็นแบบมัลติพาร์ตนะครับก็คือหลายๆชิ้นเสียบใส่ช่องนะครับพวกนี้นะครับก็ใช้บลูแท็กเหมือนกันนะครับในการใส่นะครับแล้วก็มีตัวเป็นแผ่นเพลทนะครับรองจากพวกแผ่นคาลิเบตนะครับก็จะเป็นความหนาสูงประมาณแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นตัวนะครับดองเกิลนะครับในการใช้ตัวสแกนเนอร์นะครับเปิดซอฟต์แวร์นะครับถ้าไม่มีดองเกิลตัวนี้นะครับไม่สามารถเปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องสแกนเนอร์ได้นะครับเป็นตัวนะครับแล้วก็มีตัวแฟลชไดร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มี user guide นี้ด้วยนะครับเป็นไฟล์ PDF โอเคนะครับอันนี้คือกล่องแรกนะครับหมดไปแล้วทีนี้เรามาดูกล่องที่2ครับกล่องที่2อะไรบ้างครับ
กล่องที่2ก็จะมีตัวจับชิ้นงานครับอันนี้เป็นตัวจับชิ้นงานครับก็คือสามารถหมุนนะครับจับกระดาษนะครับเอาตัวกระดาษนะครับมาเสียบใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนจับนะสำหรับจับพวกแหวนหรือว่าจับชิ้นงานเล็กๆที่นะหาตัววางไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ถนัดจับติดกับตัวบลูแท็กนะครับก็ใช้ตัวนี้จับก็มีแผ่นเพจเช่นเคยครับแผ่นเพจอันนี้นะครับก็มีแผ่นเพจมาให้ครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับเป็นตัวยึดจับนะครับพวกหัวต่างๆนะครับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะมีให้มา2ชิ้นนะครับก็จะมีเป็นเกลียวมาให้นะครับหัวจะเป็นเกลียวนะครับก็จะมีแผ่นเพชรนะครับสำหรับจับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับตัวจับขนาดเล็กตัวนี้ได้ครับก็เห็นไหมครับตัวนี้นะครับสามารถหมุนนะครับถอดวางตำแหน่งจุดต่างๆได้แล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้ครับใส่ร่วมกันแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ลองนะครับแล้วก็ไปติดกับเครื่องสแกนอันนี้เดี๋ยวเราตอนที่เราเทสสแกนนะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูว่าใช้งานยังไงนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับอันนี้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยครับเป็นแผ่นคาลิเบตนะครับเป็นแผ่นคาลิเบตนะครับแผ่นคาลิเบตของตัวเครื่องสแกนเนอร์นะครับแล้วก็มีตัวผ้าเช็ดนะครับเป็นผ้าเช็ดตัวเลนส์กล้องนะครับเครื่องสแกนเนอร์กล่องที่2ครับหมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเอาตัวเครื่องมาดูกันแล้วก็ดูรอบๆของตัวรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องกันนะครับโอเคครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับของตัวสแกนเนอร์ตัวใหม่ของเรานะครับจะชื่อรุ่นว่า Inspect นะครับเป็น Auto Scan Inspectก็อันนี้คือหน้าตาของตัวเครื่องนะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมาพร้อมนะครับตัวท่านหมุนนะครับอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับท่านหมุนตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับจะมีการหมุนนะครับตรงจานตรงนี้นะครับ1แกนนะครับแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าเป็นข้อหมุนตรงนี้นะครับอีก1แกนครับนะครับของฐานตัวนี้จะเป็น2แกนแล้วก็จะมีอีก1แกนนะครับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกล้องสแกนนะครับจะมีอีก1แกนนะครับรวมทั้งหมดแล้วตรงนี้จะเป็นแบบ3แกนนะครับโดยรวมแล้วสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับความละเอียดนะครับของตัวกล้องสแกนเนอร์นะครับจะอยู่ที่5ล้านนะครับเมกะพิกเซลนะครับจะมีมาให้2ตัวด้วยกันนะครับกล้องสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ความละเอียดนะครับที่สามารถสแกนได้นะครับอยู่ที่10ไมครอนระบบแสงนะครับการสแกนตัวนี้ใช้เป็นระบบแสงนะครับตัวที่ใช้เป็นแสงบลูไลท์นะครับจะไม่สามารถเก็บสีของชิ้นงานได้อันนี้คือหน้าตานะครับด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มนะครับในการกดทำการสแกนหน้าบางทีเราไม่ต้องการคลิกที่ตัวของเครื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับในการสแกนเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวดูรอบข้างนะครับด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสถานะไฟนะครับจะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าระหว่างที่เราทำการสแกนนะครับหรือว่าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะมีไฟสถานะแสดงขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับตัวเครื่องนะครับจะค่อนข้างหนักครับตัวเครื่องตัวนี้จะหนักประมาณ 7.5 กิโลนะครับด้านข้างนะครับของตัวเครื่องตรงนี้นะครับจะเห็นสีขาวจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับในการทำงานนะครับถ้าเครื่องติดอยู่จะเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวชื่อรุ่นนะครับสกรีนอยู่ด้านข้างนะครับอินสเปกนะครับนะครับด้านข้างจะเห็นเลยตรงนี้จะเป็นตัวถ่ายหมุนออโต้นะครับเจาะจมูกโดยรอบของชิ้นงานเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับ
ส่วนที่เป็นด้านบนนะครับเขาจะฉลุมาครับเพื่ออะไรครับตรงนี้จะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนนะครับที่เกิดจากการของตัวกล้องในการสแกนนะครับระบายความร้อนออกมานะครับแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับก็จะมีตัว Shining TV นะครับแปะอยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวมาดูก็เป็นช่องเสียบสาย USB นะครับอยู่ตรงนี้นะครับช่องเสียบสาย USB นะครับเท่ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตรงนี้ที่ใช้ก็คือมาจากอะแดปเตอร์นะครับจะเป็น24 โวลต์นะครับเป็นไฟกระแสตรง DC นะครับจะมาจากอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับแล้วก็จะมี power นะครับ on off นะครับเปิดปิดนะครับมาให้เห็นแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของเครื่องสแกนนะครับหน้าตาเครื่องสแกนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการเปิดเครื่องสแกนให้ดูนะครับสถานะไฟต่างๆนะครับเรามาเสียบไฟเลยครับก็เสียบนะครับตัวอะแดปเตอร์ที่ด้านหลังแล้วก็กดนะครับ power ครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตนะครับตรงด้านหน้านะครับจะมีไฟสถานะไฟนะครับขึ้นเสียงเงินแล้วก็จะมีด้านข้างเช่นกันครับขึ้นเป็นเสียงเงินเหมือนกันอันนี้คือสถานะไฟเปิดเครื่องเรียบร้อยครับก็จะเป็นรูไลท์นะครับอันนี้คือหน้าต่างเครื่องเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะนำไปสแกนงานอะไรบ้างนะครับก็จะให้ดูกันครับว่าความละเอียดที่ตัวเครื่องนั้นทำได้ดีสมชื่อหรือเปล่านะครับที่ได้ระดับประมาณ10 มิคอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวสแกนเนอร์กันเลย